ต่อเสียงนะเว้ยอย่างนึงที่แบบว่าอยากให้ทุกคนได้มาในงานได้หัวเพชรน้ำกันนั่นก็คือการเขียนจดหมายหักเนาะใครที่ว่ามีความรู้สึกแบบว่าอยากเว้าอย่างกับไอ้เจมจีรายุเฮาเนาะเขาจะมีบล็อกทางด้านหน้าด้วยเขาจะเขียนว่าไอ้เจมเขาน้องเป็น FC เจ้าตั้งแต่ปีนั้นปีนี้น้องมาผลงานเจ้าแฮเพื่อนอยากจะฝากให้ทุกท่านนั้นในอ้อมอกอ้อมใจนั่นก็คือเป็นการซัพพอร์ตทั้งไอเจมและการซัพพอร์ตทั้งเบาจิของเราเนาะสามารถขอไปติดตามได้เนาะทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียเลยนอกก็คือเป็นเบาจิออฟฟิเชียลนะครับจะเป็น TikTok Facebook อย่างต่างๆเนาะ IG เนาะเข้าไปได้เลยเนาะสามารถสั่งซื้อออนไลน์หรือว่าสอบถามมึงแบบอยู่ในออนไลน์ได้ทุกๆแบบกันเลยเนาะสำหรับเบาจิของเราเจมส์จีรายุสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ดีใจมากๆเลยนะฮะที่มีโอกาสมาวันนี้นะครับผมพี่เจมบอกว่าน้องๆหน้าหักลองพูดเป็นภาษาลาวได้ไหมได้ครับน้องหน้าหักน้องหน้าหักเดี๋ยวเขาจะมาเริ่มสิ่งที่เขาฝันไว้และก็คืออยากเล่นกิจกรรมกับไอเจมเมนบอลทุกคนเมนบอลเป็นเกมพี่เจมเป็นเกมแรกเลยเนาะนั่นก็คือเป็นโค้ดอิทหลายหลายครั้งที่ว่าไอบอกไว้เมนบอลว่าให้เขียนโค้ดอิทถึงพี่เจมจีหลังจากนั้นพี่เจมจีจะหยิบมา3ใบมีใครที่เขียนโพสอิทที่นี่บ้างครับพี่เจมที่มาเพิ่มเป็นหลวงพี่เชมจะไม่มีวันเปลี่ยนใจไปรักจากเคยบอกว่าไปจากเบาจิบาชื่ออะไรนะครับบีบี้บาร์บี้บาร์บี้บาร์บี้เจ้าจะเป็นคนพิเศษของพี่เจมในมือนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขอโทษนะครับเราอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ความรู้สึกที่พี่เจมมีมาเกือบยาวนานเกือบ10ปีใช่ครับกับแบรนด์นี้เป็นยังไงบ้างครับคือผมเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเบาจิเนี่ยมาเกือบ10ปีแล้วนะครับมีจะครบรอบ10ปีแล้วก็ต้องบอกว่าคืออันดับแรกคือผู้บริหารน่ารักมากนะครับผม แล้วก็คือต้องบอกว่าเบาจิเนี่ยคือสามารถใส่ได้แบบทุกไลฟ์สไตล์คือหมายถึงว่าหลายๆคนที่แต่งตัวอาจจะแบบแตกต่างกันบ้างหรือว่ามีสไตล์ที่แตกต่างกันแต่ว่าสามารถหารองเท้าที่เหมาะกับคุณได้ว้าวใช่ครับเพราะว่าเบาจิเนี่ยมีหลากหลายแบบที่เหมาะกับเราแน่นอนครับ